ก็วิธีทำแล้วก็วัตถุดิบหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวพาไปดูวัตถุดิบอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะใช้แค่นมข้นคาเนชั่นนะคะกับผงโกโก้นะคะแนะนำให้เป็นโกโก้แบบเข้มข้นนะค่ะไม่มีที่เจาะแล้วก็ไม่มีใครเจาะให้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะนะคะเราใช้ประมาณครึ่งกระป๋องนะก็ใครทำเยอะทำน้อยก็ลองเอาไปดัดแปลงทำตามกันดูนะคะที่เขาก็ที่เขาเรียกกันว่าโกโก้ดิบก็คือสูตรนี้คือไม่ต้องใช้น้ำร้อนเลยนะคะจะใช้แค่นมข้นอย่างเดียวนะแล้วก็ใส่เป็นผงโกโก้นะคะใส่ไปประมาณ3ช้อนโต๊ะพูนๆเลยนะของเขามันไม่เข้มข้นนะคะก็เลยจะใส่เยอะนิดนึงแต่ถ้าใช้ดาร์กช็อกโกแลตคือจะดีมากดาร์กโกโก้แล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะถ้าตอนนี้ใครจะตอนลงผงโกโก้แต่ร้อนก็ได้นะคะออกมามันก็จะเหนือประมาณนี้ก็คือใช้ได้เลยนะคะน้ำแข็งนะคะที่ใส่ถ้วยหรือว่าเทใส่แก้วก็ได้นะคะแล้วก็หกค่ะแล้วก็หกอีกแล้วเขาทำอะไรชอบหกไปหมดนะคะอันนี้แนะนำเป็นให้ใช้เป็นน้ำแข็งแบบเล็กนะคะมันเวลามันกินมันจะได้แบบอร่อยกว่านี้เพราะว่าเวลากินมันจะเคี้ยวน้ำแข็งไปด้วยคืออร่อยมากเลยแล้วก็ใส่แก้วน่าจะดูดีกว่านี้นะคะต่อไปใช้เป็นนมคาเนชั่นนะคะราดไปประมาณเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะต่อไปก็ใช้นมข้นนมจืดนะคะของอะไรนะของเมจิใส่ไปเศษ1ส่วน3ถ้วยเหมือนกันค่ะใส่ให้มันได้ประมาณครึ่งถ้วยต่อไปนะคะพระเอกของเราก็คือจะเป็นโกโก้ดิบค่ะราดลงไปเลยถ้าเต็มถ้วยมันจะน่าจะดีกว่านี้เนาะแล้วก็เสร็จแล้วหน้าตามันจะแปลกๆนะแต่ว่ามันอร่อยนะคะทุกคนลองไปทำตามกันดูแบบกลมกล่อมกำลังดีนะคะไม่ขมไปไม่หวานไปนะคะเพราะว่าเราใส่เป็นนมคาเนชั่นก็เลยออกมันๆด้วยนะคะเคี้ยวกับน้ำแข็งคือที่สุดนะคะก็จบไปแล้วไปทำตามกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ